สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะน้ำลดแล้วมิกกลับบ้านสระบุรีเยี่ยมแม่เผยสภาพบ้านหลังน้ำลดหนักสุดรอบ10ปีน้ำลดลงแล้วมิกทองระยะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ที่บ้านเกิดจังหวัดสระบุรีอัปเดตสภาพบ้านหลังน้ำลดเจอน้ำท่วมหนักในรอบ10ปีขอบคุณทุกกำลังใจสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงแล้วรวมทั้งบ้านของพระเอกหนุ่มมิกทองระยะที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีหลังโดนน้ำท่วมสูงกว่า1สัปดาห์หลังจากถ่ายละครเสร็จแล้วหนุ่มมิกก็รีบเดินทางกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมคุณแม่ทันทีค่ะพร้อมตรวจดูสภาพความเสียหายของบ้านหลังน้ำลดซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปอัปเดตสภาพบ้านเดินสำรวจทั้งในตัวบ้านและพื้นที่รอบบ้านโดยก่อนหน้านี้ระดับน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาบ้านและพื้นที่ชั้นล่างท่วมสูงมากแต่ตอนนี้น้ำลดลงมาอยู่ที่ระดับหน้าแข้งแล้วซึ่งหนุ่มมิกเผยในคลิปว่าตนเพิ่งได้กลับมาที่บ้านหลังติดงานถ่ายละครพร้อมให้กับคุณแม่ทักทายแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้คุณแม่บอกว่าปลอดภัยแล้วแม่สบายดีและแข็งแรงดีมากจากนั้นหนุ่มมิกและคุณแม่ก็เดินสำรวจภายในบ้านซึ่งคนในบ้านกำลังเก็บของที่เสียหายจากการจมน้ำออกมาไว้นอกตัวบ้านแม่บอกสภาพภายในบ้านมีเตียงที่นอนพังหมดทางด้านมิกก็ได้ชี้ให้เห็นดูร่องรอยน้ำที่เคยท่วมถึงระดับอกของตนแต่ท่วมหัวของแม่ตอนนี้ลดเหลือระดับนักแข้งแล้วต้องรอดูว่าจะมีพายุเข้ามาอีกไหมมิกบอกว่าปกติบ้านของตนที่จังหวัดสระบุรีจะโดนน้ำท่วมเป็นประจำแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ท่วมมานาน10ปีเต็มแล้วตั้งแต่ปี54ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีซึ่งคุณแม่เป็นห่วงบ้านและเป็นห่วงญาติจึงไม่อยากออกไปไหนอยู่ที่บ้านพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่ทั้งนี้ตนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลายบ้านที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมในตอนนี้ขอให้น้ำลดลงเร็วๆขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ